ลับมาในช่วงเปิดคนครับช่วงนี้เรายังพูดคุยกับอาจารย์วรชาติชั้นประเสริฐค้างเอาไว้นะครับเกี่ยวกับวิธีการต่างๆถ้าหากว่าท่านผู้ชมติดตามรับชมรายการนะครับท่านก็น่าจะพอมีวิธีนะครับในช่วงของปีใหม่การเปลี่ยนปีพุทธศักราชใหม่ก็ตำราของจีนนะฮะก็มีในเรื่องของโหราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับวันนี้อาจารย์นำเสนอเป็นพิเศษคุยกับอาจารย์กันต่อครับว่าวิธีการที่เราจะต้องทำอย่างถูกต้องนั้นคืออะไรอาจารย์ครับสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มเติมคืออะไรบ้างครับก็เมื่อทำการไปไหว้แล้วนะครับเอาของไปวางที่หน้าไทองไทสวยเอี้ยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการไหว้ขอขมานะครับพร้อมกับไหว้ขอพรท่านไทสวยเอี้ยด้วยนะครับวิธีการก็คือว่าเอาเทียบนะฮะพร้อมกับกระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยมาปัดตั้งแต่ศีรษะลงมาสุดที่แขนนะฮะวิธีการทำก็คือว่ามาปัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเองเริ่มต้นที่ศีรษะก่อนเริ่มต้นที่ศีรษะลงมาปัดแค่นี้นะครับนะฮะก็คือลงไปสุดปลายแขนเฉยๆนะครับไม่ต้องก้มบางท่านต้องก้มลงไปถึงเท้าเลย ผมต้องบอกว่ามันเป็นพิธีที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับคือยืนใช่ไหมอาจารย์และที่สำคัญเนี่ยอย่าปัดไปโดนคนอื่นนะครับนะฮะแล้วก็อย่าไปยืนให้คนอื่นปัดมาโดนตัวเองด้วยนะครับเพราะไม่จะไปรับเคราะห์เข้ามาพยายามยืนออกห่างๆนะครับโดยปัดออกนอกตัว12ครั้งนะครับแล้วก็การวิธีการปัดเนี่ยเพื่อปัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับในขณะเดียวกันก็อธิษฐานด้วยนะครับนะฮะให้กล่าวคำว่าขอให้บังเกิดแต่สิ่งที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จมีความสุขปราศจากสิ่งอัปมงคลต่างๆก็คือตั้งจิตหรือว่ากล่าวมาเป็นคำพูดเลยครับกล่าวมาเป็นคำพูดเลยฮะคำพูดออกมาเลยฮะจริงๆแล้วเราควรจะเวลาเราจะอธิษฐานอะไรก็ตามเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งสวดมนต์ก็ตามเนี่ยควรจะเปล่งเสียงอ๋อไม่งั้นท่านก็ไม่ได้ยินนะอันนี้ตอบไม่ได้ว่าได้ยินหรือเปล่าอาจารย์เริ่มปัดตั้งแต่บนศีรษะก่อนเลยก็คือตรงนี้12ครั้งเริ่มตั้งแต่ศีรษะแล้วก็ปัดลงมานะครับปัดให้สุดแขนนะครับแล้วก็นับไป1ศีรษะตัวอ๋อปัดลงอย่างนี้12ครั้ง12ครั้งนะครับปัดตั้งแต่ศีรษะลงมาทางด้านหน้านะครับนับไป1ถึง12ครั้งนะครับ1ถึง12ครั้งนะฮะแต่ทางที่ดีเนี่ยนะครับเราควรยืนเฉยๆแล้วก็ให้ผู้ใหญ่มาปัดให้นะครับได้ด้วยเหรออาจารย์ได้ฮะนะครับแต่ถ้าไม่มีผู้ใหญ่จะปัดเองก็ได้นะครับถ้ากลัวว่าเขาจะหาว่างมงายอะไรก็ปัดเองบอกว่าให้ปัดออกไปจากตัวนะไม่ได้ปัดเข้าหาเรานะครับที่บอกว่าให้ผู้ใหญ่ปัดให้เนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้มีสมาธิในการที่จะขอพรแล้วก็ขอขมาท่านไทสวยเอี้ยนะครับครับผมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเอากระดาษต่างๆเนี่ยไปเผานะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีการไหว้ขอขมาแล้วก็ขอพรท่านไทสวยเอี้ยนะครับครับผมส่วนรายชื่อที่อยู่ในสมุดที่เราไปเซ็นเนี่ยนะครับทุกวัดนะฮะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวัดเล็กในยี่วัดเดียวนะครับเพราะว่าวัดเล่งนิยีคนเยอะมากแน่นอนนะช่วงปีใหม่ด้วยไม่ว่าจะเป็นวัดเล่งนิยีที่เยาวราชหรือที่บางใหญ่ก็ตามคนเยอะหมดต้องบอกว่าคนเยอะมากจริงๆนะฮะเราไปที่อื่นก็ได้ที่วัดน้อยๆหน่อยนะฮะเพราะว่าพอวัดเยอะเนี่ยควันธูปมันจะเยอะมากนะครับผมต้องบอกมันอันตรายต่อสุขภาพครับทำตามที่รายชื่อที่เราลงรายชื่อไปเนี่ยพระจีนจะนำไปวางไว้ที่หน้าพระพุทธรูปนะครับครับในวันเวลาที่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะครับก็จะถือว่าเป็นการสวดคุ้มครองดวงชะตาของผู้ที่มีรายชื่อในสมุดให้แคล้วคลาดแล้วก็ปลอดภัยตลอดทั้งปีด้วยนะครับพิธีกรรมแบบนี้ภาษาแต้จิ๋วเรียกว่าป๋ออุ่งเกงนะครับนะฮะแต่ก็มีข้อห้ามว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนห้ามทำพิธีกรรมนี้นะครับต้องรอให้หมดประจำเดือนก่อนพิธีปัดอย่างนี้นะพิธีปัดรังควานปัดหรือพิธีการขอขมาต่างๆอาจารย์ผมสงสัยรายชื่อเนี่ยเราไม่ต้องเผาก่อนนะไม่เผาให้มันเป็นเล่มนะเอาเป็นเล่มรวมกับเขาไม่ต้องเผาพอเวลาเราไปทำบุญเนี่ยนะครับพระจะให้เราลงรายชื่อไว้รวมสำหรับเป็นสมุดรวมเลยฮะนะครับเป็นเล่มใหญ่ๆเลยเหมือนกระดาษบัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เขียนรายชื่อไปเขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนวันเดือนปีเกิดอันนั้นคือทำพิธีพร้อมกันนะครับแล้วส่วนเทียบเนี่ยเอาไปเขียนรายชื่อเพื่อที่จะไปยื่นให้กับไทสวยเอี้ยนะครับอ๋อครับผมเข้าใจตามนี้นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าพิธีการแก้ชงเนี่ยทำยังไงพิธีการไหว้ไทสวยเอี้ยทำยังไงนะครับ
อันนี้เราถือว่าเป็นพิธีการขอขมานะครับก็พูดง่ายๆก็คือแก้ชงนั่นเองทำเท่านี้มีอย่างอื่นอีกไหมอาจารย์ทำแค่นี้ฮะก็ถือว่าเร็วนะแป๊บเดียวเองครับไม่นานส่วนในเรื่องของปีชงนะครับนะฮะต้องบอกว่าใครก็ตามที่เกิดปีที่ปีชงปีผัวหรือว่าปีไห่ก็ตามเนี่ยนะฮะก็มันสร้างบุญสร้างกุศลนะครับนะฮะการสร้างบุญแค่สร้างกุศลไม่จำเป็นว่าจะต้องเข้าวัดเข้าวาก็ได้นะครับไปทำบุญที่ไหนก็ได้สร้างให้ไปทำบุญให้เด็กกำพร้าก็ได้นะครับหรือไปปล่อยปลาอะไรก็ได้นะครับเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนกันปีชงที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นภาษาจีนคำว่าชงเป็นภาษาจีนครับนะครับแต่ว่าคำว่าชงจริงๆเหมือนกับชงกาแฟก็คือคนก็คือภาษาจีนจะมีผสมจะมี3จุดด้านหน้านะครับนะฮะแล้วก็จะมีตัวจงอยู่ข้างหลังนะครับตัวชงชงนะฮะตัวจงจริงๆก็คือแปลว่าตรงกลางนะฮะแต่พอมี3จุดออกมาก็คือกลายเป็นน้ำเข้ามาชนตรงกลางอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะเป็นแปลจริงๆก็คือแปลว่าการปะทะนะครับรถชนเนี่ยฮะก็คือชงชนกับชงคล้ายๆกันก็คือคำเดียวกันแล้วก็ปีนักสัตว์นี่คือปีอะไรฮะปีที่ชงเนี่ยนะครับปีที่จะต้องระมัดระวังนะครับปีที่ชงเป็นปีเดียวนะครับสำหรับปีมาแม่ปีนี้ปี2558เนี่ยนะครับก็คือปีฉลูนะครับปีฉลูจะชงกับมาแม่ฉลูเป็นธาตุดินนะครับแล้วก็มาแม่ก็เป็นธาตุดินด้วยนะครับแต่ปีเกิดที่ต้องระมัดระวังก็คือจะเป็นปีฉลูเป็นปีมะแมเป็นปีมะโรงแล้วก็เป็นปีจอครับนะครับ4ปีที่นี้ต้องระมัดระวังวัวกับแพะมะแมก็เป็นแพะนะครับนะฮะฉลูวัวฉลูก็วัวนะครับมะโรงมะโรงงูครับงูใหญ่งูใหญ่มะเสงงูเล็กครับนะฮะมะเสงไม่เกี่ยวนะครับมะเสงไม่เกี่ยวนะท่านผู้ชมแล้วก็จอปีจอสุนัขครับอันนี้เข้าใจนะฮะตามนี้นะฮะแล้วก็จะมีปีมะโรงนะครับเป็นคู่ศัตรูกันนะครับกับปีมะแมนะครับก็จะเกิดเมื่อพบกันก็จะเกิดการแตกหักการเสียหายการแตกร้าวได้นะครับครับผมแล้วก็จะมีผัวนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของไห่นะครับไห่ก็คือจะเป็นการให้ร้ายต่างๆนะครับปีมะโรงเนี่ยจะเป็นเรื่องของผัวนะครับก็คือจะเกิดการแตกหักแตกร้าวนะครับอาจจะล้มหัวฟาดแขนหักได้ขาหักได้นะครับอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรประมาณนั้นนะครับโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางด้านรถยนต์นะครับนะฮะแล้วก็ปีจอนะครับปีจอก็เป็นธาตุดินด้วยนะครับปีมะแมก็เป็นธาตุดินนะครับเหมือนที่เรียนให้แล้วให้ทราบนะฮะใครที่เกิดปีจอเนี่ยนะครับอาจจะโดนนินทาว่าร้ายนะครับอาจจะโดนให้ร้ายได้นะครับอาจจะโดนใส่ร้ายป้ายสีนะครับอาจจะโดนคนไม่หวังดีนะครับครับนะฮะสำหรับปีฉลูนะครับนะฮะก็คือเป็นปีที่ปะทะกันโดยตรงนะฮะโดยตรงเลยท่านผู้ชมลองเขียนวงรอบเป็นวงกลมนะครับครับนะฮะเขียนเริ่มตั้งแต่ปีชวดเนี่ยนะฮะชวดฉลูฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแมวอกละกาจอกุลครบ1วงรอบเนี่ยนะครับปีที่ตรงกันเนี่ยนะฮะมันเขาเรียกว่าชงกันเขาใช้ด้วยวิธีอย่างนี้ใช่ไหมก็คือหลักชงนะฮะนะครับเขาเรียกว่าหลักชงภาษาแต้จิ๋วฝั่งตรงข้ามจะชงซึ่งกันและกันครับการชงหรือการปะทะกันเนี่ยมันมีความหมายว่าเรื่องของความวุ่นวายนะครับเรื่องของการสับสนเรื่องของอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะปีฉลูปะทะกับมะแมเนี่ยนะครับ อาจจะได้รับบาดเจ็บได้นะครับอาจจะได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของดินถล่มนะครับเรื่องของสงครามนะฮะโดยเฉพาะท่านปะทะกับไทสวยด้วยนะครับเพราะว่าท่านไทสวยเนี่ยนั่งอยู่ทิศมะแมนะครับนะฮะทิศมะแมก็คือจะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับมะแมตะวันตกเฉียงใต้อาจารย์ผมไปหาตารางนักสัตว์ที่อาจารย์ว่าฝั่งตรงข้ามที่เป็นคู่กันถ้าวางเรียงอย่างคู่กันเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่า
ปีที่เป็นคู่ศัตรูกันล่ะครับก็ปี2557นะครับก็คือจะเป็นปีที่ชงกันก็คือจะเป็นปีฉลูกับมาแม่โอ้ใช่จริงๆอ่ะที่จานบอกเลย2557ครับก็ต่อไป12เดือนนับไปปี2557ปีหน้า2558 58ปีนี้2557ถูกไหมครับพ่อชวดชงกับอะไรฮะปีชวดชงกับปีมะเมียครับที่ผ่านมานะครับ2557ก็คือชวดชงกับมะเมียผมก็เพิ่งทราบนะครับว่าเป็นอย่างงี้เพราะฉะนั้นปี2518นะครับฉลูชงกับมะเมียฉลูมะเมียอย่างปีที่ผ่านมาแต่ลักษณะที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปี2557เนี่ยนะครับทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยปีชวดจะชงกับมะเมียมะเมียเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนปีชวดก็คือจะมีการเลือดตกยางออกนะครับเพราะว่าธาตุไฟชงกับธาตุน้ำและปีนี้มันก็คือเรื่องของเลือดนะครับปีมะเมียยังอยู่ไหมอาจารย์มีผลจนกระทั่งถึงวันที่3กุมภาพันธ์นะครับก่อนเที่ยงครับนะครับก็รอจนกระทั่งถึง4ขออภัยครับมีผลจนกระทั่งถึง4กุมภาพันธ์ก่อนเที่ยงนะครับแล้วก็พอ4กุมภาพันธ์เที่ยงไปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นปีมะแม่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะฮะช่วงนี้พักเบรกสักครู่เดี๋ยวเราเบรกสักครู่กลับมาครับคุณผู้ชมที่สนใจดูฮวงจุ้ยกับอาจารย์วรชัดชั้นประเสริฐจะต้องวัดทิศองศาหน้าบ้านมาก่อนนะคะแต่ถ้าไม่รู้ว่าวิธีการวัดทิศองศาหน้าบ้านเป็นอย่างไรเรามีวิธีมาสอนกันค่ะชมถือเข็มทิศอยู่ในระดับเอวยืนอยู่ในบ้านหันหน้าไปทางประตูบ้านโดยปิดประตูบ้านไว้และให้เข็มทิศขนานกับประตูห่างจากประตูประมาณ1เมตรเข็มทิศจะมีเข็มอยู่2ด้านนะคะสีดำกับสีแดงให้หมุนตัวครอบแก้วเพื่อทำให้ตัวเอ็นอยู่ตรงปลายเข็มสีแดงอ่านองศาที่ชี้ไปทางหน้าบ้านหรือองศาที่ตรงกับหางลูกศรใต้ตัวครอบแก้วง่ายแค่นี้คุณผู้ชมจะได้ตรวจห่วงจุ้ยกับทางรายการกันแบบฟรีๆเลยค่ะ